ฮัลโหล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 เอามาขอโทษนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวนะอะไรอะไรถ้าไม่ลุกหนูก็ไม่ลุกนะคะลุกเถอะค่ะลุกเถอะค่ะอย่าวนขอบคุณมากค่ะใครที่ลุกขึ้นมาขอให้รวยขอให้รวยใครลุกขึ้นมาขอให้สวยขอให้สวยใครลุกขึ้นมาขอให้มีคู่ทุกคนขอบคุณค่ะคือไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็อยากจะเพิ่มเติมช่องว่างทางดนตรีให้เป็นดนตรีแบบคณะตลกความบันเทิงเลยเขาเรียกว่าดนตรีทางเลือกครบคันจริงๆสำหรับทูมาเลเซียเท่ได้สวยได้หล่อได้ตลกก็ได้นะฮะ และต่อไปเราจะขายเป็นแพ็กเกจแบบนี้แล้วใครนะคะอยากได้เราเป็นแสดงโชว์นะคะก็เรียกมาได้เลยรับรองว่าหางเหงือกกระจายแน่นอนไม่รับอยู่อย่างเดียวนะคะเป็นงานฝั่งลูกนิมิตงานฟรีก็ไม่เอานะทำไมโดยรถเอาตังค์ดีกว่าแต่ถ้าเกิดอยากจะดูบ่อยๆก็ขับรถเข้ากรุงเทพไปที่พระราม 9เอาแล้วกันนะครับเฮ้ยไม่ใช่ที่นั่นไม่ใช่ที่นั่นไม่ได้เล่นประจำที่นั่นไม่ได้ที่นั่นเดี๋ยวให้แต่ละคนนะครับผมได้ฝากสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมและผลงานตัวเองด้วยแต่เดี๋ยวจะได้เจอกันถึงรอบด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวให้พูดกับแฟนก่อนแล้วกันครับผมคนแรกนะมาริโอมอนเดอร์นะครับเดี๋ยวมาริโอรักเกินในตลาดสดคุณผิดแล้วคุณไม่ใช่มาริโอคุณคือถ้าตามในอินสตาแกรมคุณคือโดมปกรณ์ลำเรียกว่าเล่นกันไม่กลัวโดนฟ้องเลยเขาก็อยู่ด้านหลังเวทีนี่ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่กล้าฟ้องเราหรอกอะไรเห็นเราตลกกันขนาดนี้น้องปอเชิญครับครับผมปอ F7 นะครับก็ฝากซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงโกรธไหลย้อนด้วยไว้ในกระดองใจของทุกคนกระดองใจเรียกว่าเข้าไปแล้วออกไม่ได้เลยเข้าไปแล้วออกไม่ได้เลยนะเดี๋ยวถ้ากดไหลย้อนต้องเต้นยังไงนะไม่มีท่าครับยังไง3-4เขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนเป็นคนเอวดีมากเลยจังหวะกดไหลย้อนผมว่าปอเถิบออกจากกลุ่มก่อนนะเดี๋ยวมันจะไปโดนใครเขามันเด้งขึ้นมาที่ตาเลยใช่ของคุณแค่กดไหลย้อนของผมนี่กดทะลักออกปากแล้วตอนนี้นะฮะ1-2-3กดไหลย้อนซันนี้ชาวร็อกหายไปแล้วแม่บอกให้เรียบร้อยนี่คือซิงเกิลใหม่ของน้องปอ F7 นะสำหรับกรดไหลย้อนติดตามได้แล้วด้วยครับคุณต่อมานะครับคุณต่อมาน้องหนิมครับหนิมค่ะหนิม AF5 นะคะก็ซิงเกิลใหม่เหมือนกันค่ะปล่อยมาพร้อมๆกับน้องปอนะคะชื่อเพลงหนูขอโทษไม่เป็นไรยอมไอ้เจ๊ไอ้เจ๊หรือสันนี้เลยนะติดตามได้หนูขอโทษใช่ค่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ MV จะออกแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยรับรองว่าแซ่บมากทำไมต้องมีท่าร้อนแซ่บมันแซ่บมากนะครับเพราะแม่ครับผมชอบจังหวะที่คุณมาออกมาเขาจับเคาะอะไรเนี่ยแค่เกือบสัมผัสครับผมฝากผลงานหน่อยจะรอพ่อแพงฮะแพงก็มีเพลงล่าสุดนะคะเมื่อ8 เดือนที่แล้วอ่ะครับผมเฮ้ยยังพูดไม่ได้นะว่าเฮ้ยซิงเกิลที่แล้วก็ปีที่แล้วไม่ได้นะเพราะนี่เดือน8อยู่พอดียังไม่นาน8 เดือนที่แล้วค่ะชื่อเพลงว่าพูดสิจัสตินฟิชเชอร์ลิงกับพี่แป้วงไม้ต้องไปฟังดูแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นในเกมแบตเตอรี่ออนไลน์นะคะก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกในนั้นลองไปดูได้ใครที่ชอบเล่นเกมออนไลน์แล้วจะมีอะไรก็ติดตามทางทูแฟนเดเชียได้เลยเพราะแป้นี่เป็นผู้หญิงที่แปลกมากนะครับพี่น้องชาวนครปฐมน้องผมวันนี้ยืนตรงๆพูดไม่ได้ถ้าเกิดใช่จริงๆยืนแบบนี้จะพูดแล้วใช่คือแบบเขาเป็นคาแรคเตอร์เขาลองท่านี้จับพ่อแพงนี่จับเดินนิ่งๆพูดดิไม่ได้เป็นมนุษย์ประหลาดครับเพราะว่าจะต้องยุ่งอะไรกับผมตัวเองแล้วขาจะต้องเหมือนมีอะไรก็จะแห่ๆอย่างเงี้ยแล้วครับผมตลอดเวลาอันนี้ผมว่าเป็นน้อยแล้วแต่เร็วนี้เดี๋ยวจะมีผลงานใหม่ออกมาให้ติดตามอย่างแน่นอนสำหรับพ่อแพงเดี๋ยวเสาร์ด้วยละกันมาถึงพัชชาบ้างครับผมพัชชาครับไปเคลียร์กันที่บ้านไปเฮ้ยไม่ใช่ต้องเลือกไปเคลียร์ที่บ้านด้วยไม่ใช่ของตัวเองเขาอยากพิเศษเขาอยากเต็มปิดท้ายมันเป็นวิธีการมันเป็นวิธีการลืมแล้วแก้ตัวดีไม่งั้นต้องไปเคลียร์กันที่บ้านอีกไงเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้ไม่ได้นอนไม่เอานะปูอย่างนี้เดี๋ยวชาวบ้านเขาคิดจริงหน่อยก็คิดสิคะคิดได้ค่ะคิดเลยเต็มที่ประชาค่ะทนไม่พอรอไม่ไหวนะคะมิวสิกวิดีโอออนแอร์แล้วก็เรียกว่าขวนหน้ากันเต็มข้อเรียกว่าแรงแน่นอนคืออยากให้ไปดูมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่ของพัชชาว่ามันต้องใช้ท่าน้องหมีมาแซ่บเวอร์สองมือเลยจริงนะคะเพราะว่านางเอกคือน้องปุ๊กลุ๊กนะคะแล้วพระเอกชื่ออะไรนะพี่เลยนะไม่บอก เซนเซอร์ชื่อเซนเซอร์ชื่อไม่ใช่ชื่อใน MV ไงพี่บีเออมันคล้ายไปไงมันคล้ายไปอ๋อก็ปุ๊กลุกกับพี่บีไม่เอานะไม่เอานะย้ำเยอะไอ้นี่ขยี้มากไม่เอานะไม่หานนะถ้าดูอะไรไม่หานนะไม่เอานะคะก็ฝากด้วยละกันทนไม่พอเราไม่ไหวใครที่ฟังเมื่อกี้แล้วชอบก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปดาวน์โหลดหรือว่าไปตามหาดูมิวสิกวิดีโอกันได้ค่ะนะฮะของเตงของเขานะคะของเตงชื่อเพลงของเขาชื่อเพลงของชาลีนะคะคือเพลงเจ็บทุกเช้านะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงอกหักไปนะคะประสบการณ์จริงล้วนๆนะคะที่เคยผ่านขอเสียงที่มันแอปกว่านี้ที่เคยผ่านมาเป็นประสบการณ์โทษนะครับเป็นสันนิบาตเฮ้ยน้องฉันไม่เคยวาดเพลงกันเลยมุมแตกว่ะเฮ้ยปอมาน้อยๆแต่ปอต่อยหนักอ่ะผมขอโทษผมไปกดไหลย้อนใช่ยินตลอดไม่ตอนไปสัมภาษณ์นะคะพี่เปรี้ยวบอกว่าน้องปอเนี่ยไปไหนพกบันไดด้วยตลอดทำไมครับปีนเกลียวตอนนี้ต่อครับก็ฝากเพลงเจ็บทุกเช้าด้วยละกันถ่ายยังไงก็ลองเข้าไปฟังดูนะคะแล้วก็เอ็มวีเพิ่งถ่ายไปเดี๋ยวรอดูก็ละกันขอบคุณมากๆค่ะแต่ที่แน่ครับเดี๋ยวช่วงท้ายคุณจะเจอกับเหล่าซุปตาจากทูเบเนเชียเพราะเขาจะออกมาถ่ายรูปกับทุกท่านอีกหนึ่งรอบนะครับถูกต้องแต่ตอนนี้ขอเสียงกิ๊กกับเหล่าซุปตาทูเบเนเชียขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอ